ครับอยู่ที่บางแสนนะครับ Moonlight Cafe and Bar นะครับถ้าเกิดใครจำกันได้ครับ EP ที่52นะถ้าผมจำไม่ผิด52เรามาถ่ายกันที่นี่แล้วแต่ตอนนั้นน่ะมันยังช่วงแบบก่อนที่เขาจะปิดร้านแล้วรีโนเวทร้านใหม่มันมีอาหารใช่ไหมแล้วเราก็มากันหนึ่งชนะลงก้องเกิดฤทธิ์ใช่ไหมออฟนพนนท์ลองย้อนไปดูด้วยครับ EP ที่52แล้วมาแล้วแต่วันนี้เขามารีโนเวทร้านใหม่เขาเปลี่ยนเป็นมีเฉพาะแบบไม่มีเมนูอาหารแล้วนะก็มีคำเน้นที่คาเฟ่นะครับพวกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมต่างๆแต่สิ่งที่ไฮไลท์วันนี้เลยที่มันดังในโลกโซเชียลมากเลยตอนนี้ผมเลยต้องบุกมาก็คือการตกแต่งร้านของเขานะการตกแต่งร้านของเขาเนี่ยแล้วผมก็ไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมายืนพูดกันโม้ๆอย่างเงี้ยเราเข้าไปข้างในร้านมาแล้วของตกแต่งอ่ะมูลค่า 300,000 ขึ้นจริง 300,000 กว่าบาทเฉพาะไม่เกี่ยวกับค่าตกแต่งร้านนะเฉพาะเขาเรียกพวกตุ๊กตาพวกของที่ระลึกอ่ะที่เอามาโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์ชั้นนำของอเมริกากับญี่ปุ่นของแท้หมดของแท้หมดทุกอย่างมีหลักฐานทุกอย่างมีบินใบเสร็จทุกอย่างที่ซื้อด้วยเมื่อกี้โชว์ให้ผมดูด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามข้างในกันแล้วผมรับรองว่าผมเข้าไปเมื่อกี้แวบแรกอ่ะใครที่ดูอยู่อ่ะจะต้องอยากมาโดยเฉพาะพวกสาวๆหรือที่ใครที่ชอบถ่ายรูปข้างในสวยงดงามไม่ผิดหวังแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสง่างามข้างในกันก่อนแล้วจะขอบคุณคอนเซอร์ก่อนเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าป่ะโอเคไม่ใช่ข้างนอกมันร้อนเนี่ยถ้ามึงมีกล้อง2ตัวนะมันต้องเดินเข้าเดินออก2รอบหรอกอันนี้เป็นไงข้างในร้านบอกแล้วที่อย่างเมื่อกี้เราเกินไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับร้านนี้เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นะผลิตภัณฑ์กีฬา FBT ครับโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดนะครับแล้วก็ EP นี้ยังเหมือนเดิมครับเราก็แจกให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่คอมเมนต์แชร์กันเข้ามาตามกฎกติกาเดิมในทางในเพจช่องทางเพจทาง Facebook นะครับเราก็จะแจกเสื้อ5รางวัลทีมงานก็จะคัดเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับ5รางวัลแจกเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่เป็นประจำทุกๆ EP กันอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณ FBT ด้วยนะครับแล้วก็เพนท์เฮาส์ช็อปนะเพนท์เฮาส์ช็อปก็ร้านจำหน่ายอาหารอุปกรณ์ต่างๆสัตว์เลี้ยงชนิดเล็กหมาแมวหนูแฮมสเตอร์กระต่ายต่างๆนะครับอยู่ที่ซอย4ไซส์ก่อนถึงมอบุญพาที่บางแสนนะครับก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ช่วงสายๆจนถึง 3-4 ทุ่มนะครับก็พิเศษครับใครไปใช้บริการที่ Pet House Shop นะครับบอกว่าดูจากรายการเราอยู่ซื้อสินค้าครบ500บาทก็จะได้ส่วนลดอีก 10% ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โกหมึกนะครับ QR Code ขึ้นอยู่ตรงนี้ท่านเหล่านี้ครับโกหมึกนะครับ QR code แอดไลน์โกหมึกครับแอดไลน์เข้าไปสั่งซื้อสินค้าโกหมึกได้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับสั่งซื้อผ่านช่องทางจากรายการเราจะทานเป็นของว่างนะครับเป็นกับแกมนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายครับลาวันทางสปอร์ตนะครับโรสไลออนโรสไล24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับพัทยานะครับ0851666366นะครับคิดถึงโรสไลจะใช้บริการก็อย่าลืมลาวันทางสปอร์ตครับอยู่ร้านกันดีกว่าป่ะแต่อย่าลืมนะอย่าเพิ่งไม่ได้อย่าลืมดิหิวเดี๋ยวไปตั้งก่อนได้ป่ะป่ะถึงแล้วขอเมนูหน่อยครับอ๋อนี่เป็นไงขอเมนูไม่มีเมนูด้วยอ๋อก็ต้องสแกนนี่แบบเทคโนโลยีไงสแกนนี่ต้องแอดไลน์เดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เมนูเขาไม่ใช้กันแล้วป่ะนะไม่รู้พอดีกูคนรุ่นเก่าบ้านร้านนี้เขามีกล้องด้วยนะที่ไหนเขาก็มีกันป่ะบ้านกูยังมีเลยแม่มึงเมื่อกี้อ่ะนี่ๆเปิดมานั้นแรกมือนี่มาดูใกล้ๆนี่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเขานี่แหละเปิดมานั้นแรกก็เจอเลยนั้นแรกมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บเดี๋ยวเอานี่เลยครับต้องมาถึงทั้งทีเราต้องกินเมนูแนะนำของร้านเขาเอาอเมริกาโน่เย็นนี่เขามีระบุด้วยนะเนี่ยเมล็ดที่ใช้เป็นเมล็ดซิกเนเจอร์ของร้านเป็นคนไม่กินกาแฟสั่งกาแฟทำไมก็มาทั้งทีจะได้แบบรู้ไงว่าแบบเมล็ดกาแฟเขาบอกคั่วอย่างดีแบบอะไรเป็นซิกเนเจอร์ก็เลยต้องลองกินไงเหล้ามันขมกว่าเรายังกินได้เลยกาแฟมันคงไม่ขมไปมากกว่าเหล้าหรอกอ่ะแล้วก็นี่เลยครับโกโก้นูเทลล่า
ส่วนผสมของโกโก้ที่เข้มข้นและนูเทลล่าแบบจัดหนักจัดเต็มไม่มีเมนูอื่นอีกปะไม่ใช่มีเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงดิเดี๋ยวแม่แต่กูกันจะว่ามันย้อนแย้งกันปะก็กูสั่งอเมริกาโน่ไม่หวานแต่เตือนสั่งโกโก้นูเทลล่าแบบเต็มจัดเต็มด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอันสองอันนี้นะครับแล้วก็เปิดไปอีกอะไรอู้นี่ก็เมนูแนะนำนี่สำหรับคนไม่กินกาแฟไม่กินโกโก้นะเขาก็ยังมีนี่อีกเนี่ยมูนไลท์ซิกเนเจอร์คือแบบนมชมพูนมสดแต่กูไม่กินนมอ่ะแป๊บนึงเอาไหมนี่ดีนะอันนี้ก็เมนูแนะนำราสเบอร์รี่โซดาเอาราสเบอร์รี่โซดาครับอู้นี่เมนูเขาเยอะมากนะมีทั้งเย็นร้อนมีนมมีราคาบอกด้วยโอ้โหถ้าไม่คุณนึกว่าค็อกเทลเนี่ยชาเขียวก็มีอุ้ยโอ้โหนี่ฟูจิโกโก้แต่เสียดายอ่ะหน้าคนเดียวสั่ง3แก้วถือว่าเยอะละแล้วเรื่องเราต้องกินให้หมดเลยดิเฮ้ยก็มีเค้กด้วยนะไม่ใช่ที่เปิดอ่ะรอลุ้นหน้านี้อยู่ก็พอมันหมดจากพวกเครื่องดื่มของเราใช่ไหมปุ๊บก็นึกว่าแบบน้ำเปล่าน้ำอารมณ์หมดเนี่ยไม่กูว่านึกว่าจะมีแบบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ผิดหวังอีกละผิดหวังผิดหวังเอาขนมด้วยเขาบอกขนมนี้ที่นี่ก็อร่อยมากนะเราต้องสั่งมาลองอันนี้มีอ่านแนะนำไหมครับอันนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ที่นี่ครับเป็นเค้กมะพร้าวครับเค้กมะพร้าวอ่อนครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคัพเค้กครับนี่เป็นเค้กเรดบูเวตครับอันนี้เป็นเค้กช็อกหน้านิ่มคัพเค้กอืมอ๋อก็เป็นคัพเค้กแต่เป็นหน้าไส้ต่างๆแล้วข้างอันนี้อะไรดีน่ากินช็อกโกแลตหน้านิ่มกันอ๋อช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่ไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่บราวนี่ใช่ไหมไม่ใช่บราวนี่อยู่ตรงนี้ครับบราวนี่เป็นบราวนี่หนึบงั้นเอางี้เอาบราวนี่ครับเอาบราวนี่2ชิ้นมันมี2หน้าใช่ไหมใช่ครับบราวนี่2ชิ้น2หน้าอัลมอนด์กับมะม่วงเอาอัลมอนด์กับมะม่วงหิมพานต์อย่างละชิ้นแล้วก็เค้กมะพร้าวมูไลครับค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะโอเคครับเนี่ยมึงทำแบบกูสิเห็นไหมเวลาไปกินที่ไหนก็จ่ายตังค์แล้วก็อะไรครับสแกนอะไรครับสแกนเป็นบัตรสะสมแต้มนี่สิบแก้วฟรีหนึ่งแก้วนี่คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับนี่มาแล้วก็มาสแกนกันตรงนี้ด้วยก็สั่งอะไรเสร็จเมนูเสร็จจ่ายเงินเสร็จก็มาสแกนเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนในไลน์เพื่อจะรับบัตรสะสมแต้ม10แก้วก็ฟรี1แก้วเฮ้ยวันนี้เราได้3แก้วละเดี๋ยวกูมาแม่ง3มาติดกูได้ฟรีเอาดินั่งไหนนั่งไหนที่เดิมหันไปทางมึงไม่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเรียกเบลมาคุยด้วยนะเออนี่ฮะกล้องมาแล้วกล้องหาแล้ววะอร่อยขนาดชิ้นนี้อร่อยมากหอมมากเลยอ่ะไม่แปลกใจทำไมก้อนเราเป็นร้อยอร่อยมากนอกจากที่นี่แหละบอกตรงนะตกแต่งร้านดีขนมอร่อยกาแฟก็หอมชื่นใจหอมมันเล็กกาแฟมากเลยยังมีแบบยังมีอาหารดีด้วยนะอาหารอะไรอาหารตามึงดูคนแพงสอบอกมาเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาไปอินเสิร์ตไปต่อเหรอทำไมอ่ะอาหารตาดีจริงอิ่มเลยอ่ะถามเบลด้วยเหรอเออเนี่ยสายมือน้องเบลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอลครับสวัสดีครับเอาไม่อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการตกแต่งร้านเลยไม่ได้เลยพี่มุ่งเลยเนี่ยมุ่งเลยเพราะเมื่อกี้พี่เดินไปสั่งมาพี่แบบสายตาพี่แบบสแกนดูไม่ได้พี่เหลือบไปข้างหน้าเลยอ่ะถึงก็ต้องมาถามส่วนตัวเออเลยอยากรู้ไหนพี่แนมมาเลยบอกให้ถามออกเลยว่าทำไมมันต้องแบบให้แบบคนชมแบบต้องแต่งตัวเซ็กซี่อะไรเงี้ยอ๋อมันไม่เชิงเซ็กซี่หรอกครับพี่มันน่าจะเป็นยุคของมันด้วยแล้วก็ผมอยากให้ร้านเป็นแฟชั่นคือเวลาคนก็แต่งตัวแรงๆเนี้ยเวลาไปที่อื่นเขาจะรู้สึกแปลกหรือว่าดูคนมองแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ที่เนี้ยเราจะแต่งก็คือแบบแฟชั่นได้เต็มที่เลยใช่ถ้าอยากจะแต่งตัวแบบได้ทุกแนวก็เหมาะมาร้านนี้เลยเพราะคนทุกคนก็แต่งตัวแซ่บพนักงานก็แซ่บขอให้แรงของพนักงานให้ได้ครับเราถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนี่ดูพี่ดูเป็นไงมันนี่ครับมันนี่ครับนี่เป็นไงไม่ธรรมดาใช่ครับก็คือเราไม่ได้มียูนิฟอร์มพนักงานครับที่แรกกูนึกว่าแบบเดินเข้าผิดร้านแบบคาวบอย
ได้ทุกแนวได้ทุกแนวได้ทุกแนวใช่ที่มาที่ไปของเบลตอนนั้นน่ะ EP 5 2พี่เคยมากินข้าวแล้วใช่มั้ยตอนนั้นมันมีครัวมีอาหารต่างๆเลยแต่ตอนนี้ทำไมถึงเราถึงรีโนเวทร้านถึงเราปิดร้านไปหลายเดือนเลยช่วงที่เขาทางใช่มั้ยใช่ครับทำไมแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นอย่างเงี้ยพอเราเปิดกิจการไปสักพักนึงครับเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีใช่ครับก็คนส่วนใหญ่ถ้ามาบางแสนแล้วเขาอาจจะไปกินอาหารที่ริมทะเลกันมากใช่ครับด้วยความที่ร้านเราก็เล็กด้วยใช่ครับเราเลยตั้งใจที่จะเปลี่ยนร้านรอบนี้ให้มาเน้นที่เครื่องดื่มครับแล้วก็เค้กของเราเองที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเองทั้งหมดใช่ครับแล้วก็เลือกที่จะรีโนเวทร้านให้เป็นแนวของเราเองเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะทำเอาใจลูกค้าที่เขาชอบแนวนี้นี้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่รอบนี้ก็จะเป็นรอบที่เป็นแนวของตัวเราเองเยอะขึ้นครับแล้วอันเนี้ยโอเคพอกลับมาเปลี่ยนแบบตกแต่งร้านเงี้ยเห็นบอกว่าของตกแต่งอ่ะแพงมากมากไม่ต่ำกว่า 300,000 อ่ะจริงไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นของสะสมของเราด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่กล้าเอาออกมาเพราะว่าเราเป็นคนเข้ากับสะสมของพวกนี้ใช่ครับของเล่นหรือว่างานศิลปะจะสังเกตว่าจะมีงานศิลปะอยู่รอบร้านเดี๋ยวมีอินเสิร์ตด้วยนะทั้งร้านเลยนะได้มีของชิ้นไหนไหมที่ว่าแบบแพงสุดอ่ะในเนี้ยที่บางโชว์วางอยู่บางอย่างมันจำราคาไม่ได้แล้วครับพี่บอลแล้วก็ราคาณปัจจุบันกับตอนซื้อมันไม่เท่ากันแล้วครับถูกลงแพงขึ้นครับพี่ถ้าถูกลงผมขาดทุนแน่นอนมันจะเป็นแต่มันถึงใช่ไหมสามร้อยอันถึงครับถึงนี่ยังเอามาไม่หมดครับเพราะว่าร้านมันได้แค่นี้อ๋อแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนของพวกนี้คืออยู่ที่บ้านเราที่บ้านครับพกรูปงานสะสมอันนี้ก็เป็นงานศิลปะของศิลปินไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นของญี่ปุ่นของเล่นอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะพี่บอกตรงพี่ไม่ได้เก็ทหรอกเรื่องพวกนี้เพราะพี่ไม่เป็นคนสะสมของอะไรพวกนี้แต่ใครที่ดูอยู่ใช่มั้ยถ้าเขาชอบสะสมหรือชอบถ่ายรูปพวกของพวกเนี้ยก็ต้องมาไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะแบบเจอคอเดียวกันน่ะใช่อะไรอย่างพี่ชอบสะสมอะไรครับสะสมขวดน้ำขวดสีเขียวอ่ะขวดเยอะเลยเต็มบ้านเลยไม่ต้องไปยี่แล้วพอแล้วหนีไม่ออกมีเป็นต้นไม้เหรอเอ้ยผมเห็นอยู่คิดดูชอบขนาดสะสมทำเป็นต้นไม้ต้นคิดมั่นต้นคิดมั่นเนี่ยเบลที่เกิดแบบถ้าเป็นคอเดียวกับเบลที่เขาชอบสะสมแบบเขาหาของอันนี้อยู่อันนี้อยู่แล้วเขาแบบเขาไม่หาก็หาไม่ได้แต่เขามาเจอที่ร้านเนี้ยเขาขอซื้อต่อเราจะขายเขาไหมไม่ขายครับพี่เพราะว่าบางอย่างมันก็หาไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนสมมติเราซื้อได้มา 50,000 เขาขอซื้อ 300,000 เงี้ยอุ้ยอยากขายครับอ๋ออุ้ยอยากขายครับอ๋อเอาร้านเลย ถ้าได้กำไรขนาดนั้นแต่จริงๆไม่ได้ขายหรอกครับพี่เพราะว่ามันเป็นของสะสมของเราด้วย อะไรเงี้ยครับใช่นอกจากสะสมเสื้อบอลก็จะมีอันนี้แหละที่เป็นของเล่นเบลแล้วแคชเชียร์ที่ชงอยู่ขายไหมก็โอ้ก็ไม่ขายครับพี่ไม่ขายครับเอาเลยโหพี่นึกว่าขายพี่จะขอซื้อมาโชว์ที่บ้านพี่นะขายพี่จะขอซื้อมาโชว์ที่บ้านพี่นะส่วนตัวล้วนๆส่วนตัวล้วนๆไอ้บอลแต่เมื่อกี้ที่ดูเมนูอ่ะเขาบอกว่ากาแฟเขาเด็ดมากเลยนะถามเรื่องกาแฟหน่อยครับแต่มันเด็ดยังไงเมื่อกี้เมนูแนะนำเลยเนี่ยที่พี่สั่งมาหน้าแรกทั้งหมดเลยเนี่ยครับพี่อ่ะทำไมมันเมล็ดกาแฟมันพิเศษอย่างเขาบอกพี่อ่านเขาบอกมันลงคั่วเฉพาะเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเมล็ดที่เราเลือกมาใช้ครับเราสั่งคั่วโดยเฉพาะก็คือเป็นสูตรของทางร้านเองเป็นซิกเนเจอร์เองครับใครที่ชอบกาแฟรสนี้ก็จะมาทานได้ที่นี่ครับอยากแนะนำให้ทุกคนมาลองใช่ครับเพราะว่ามันเริ่มจากเมล็ดกาแฟที่ดีก็จะทำได้หลายเมนูที่มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับเบลเมื่อกี้พี่ไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำหญิงเขาอยู่ข้างล่างใช่ป่ะใช่เนี่ยไอ้ต้นแฉะที่อยู่ข้างหลังมันคืออะไรกัญชาพี่แล้วพี่เดินเข้าไปห้องน้ำชั้นสองที่มีแฉะที่มีต้นๆเนี่ยตรงห้องน้ำชายกระท่อมพี่ป่ะเอาให้กูกินด้วยวันนี้ไม่มีไหมไม่มีครับอันนั้นปลูกไว้ถ่ายเทอากาศนะพี่ทุกหมายแล้วใช่แต่ร้านอย่างเนี้ยเปิดเทอย่างนี้ด้วยอ่ะมันก็เหมาะแล้วที่มันจะต้องมีอ่ะจริงๆลูกค้านั่งตาแดงหมดเลยพี่อะไรกาแฟดูกระจาเบลครับเมื่อกี้ตอนที่พี่ถ่ายกับพี่แน่ที่แรกพี่ก็ไล่เมนูเรื่อยๆเลยครับพอหมดจากพวกนี้ปุ๊บพี่ไปเจอไอ้นี่แบบน้ำอัดลมกับน้ำเปล่าพี่ก็เปิดเรื่องอีกนึกว่ามันเป็นหน้าสุดท้ายนึกว่าจะมีแบบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มันไม่มีขายใช่ไหมอ๋อไม่มีครับพี่ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีแสดงว่าอนาคตจะมีมันห้ามไม่ได้หรอครับผมดูแล้ว
เอาแล้วทำไมไม่มีตั้งแต่ตอนนี้เลยทำไมต้องรอเป็นอนาคตอ่ะพี่ให้ผมขายกาแฟแป๊บนึงก่อนดิโอ้โหอุตส่าห์เอาเมล็ดมาคั่วเองตั้งใช่ครับไม่เพราะเผื่อบางคนไงแต่ไม่ใช่พี่นะเพราะพี่แบบกลางวันพี่ไม่ค่อยถนัดหรอกไอ้พวกอย่างนั้นไม่จริงอ่ะภาษาบ้านเลยอ่ะตรงเนี้ยว่ากลางวันไม่ค่อยถนัดก็เลยถามเผื่อคนอื่นไงเผื่อคนที่ดูอยู่คนอื่นเขาแบบอยากจะแบบจิบเบียร์เย็นๆอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะแต่ว่าอนาคตคิดว่าอีกประมาณ2วันน่าจะมีพี่ถามผมเยอะละเออพี่ว่าจะไม่ถามแล้วพี่จะไปกินขวดเขียวแล้วงั้นผมถามกับพี่ในฐานะที่ผมซื้อตั๋วปีแล้วกันตั๋วปีที่ไหนที่ร้านเนี่ยเหรอที่สโมสรชลบุรีพี่อ๋อเป็นแฟนบอลแฟนบอลทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะสาบานตรงนี้ไอ้ก็ไม่เคยเห็นบ่อยไงเอออ๋อก็นั่งคนละฝั่งไงพี่ผมนั่งสองฝั่งผมถามพี่บอลบ้างแล้วการที่พี่บอลกลับมาเป็นผู้จัดการทีมรอบนี้เป็นคำถามที่แบบไงบ้างผมว่าคนอยากรู้เยอะเคยเขาป่านนี้เขารู้มันกันหมดแล้วล่ะก็เนี่ยให้พี่ตอบอีกทีนึงผมก็อยากรู้เหมือนกันก็ไม่เป็นไงนะก็โอเคอ่ะก็มันก็โอเคก็เหมือนแบบมันก็ผูกพันกับทีมอยู่แล้วใช่ป่ะช่วงที่เราไม่อยู่แล้วก็เหมือนดูแลทีมอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เข้าไปคุกคีทุกวันอะไรเงี้ยแต่เราก็คอยประสานงานเรื่องแบบพวกเจสซี่พวกบานังก้าพวกตัวต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็ติดต่ออะไรเงี้ยยืมตัวเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ช่วยประสานงานแบบภายนอกไปแทนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นั่งอยู่ข้างสนามก็แปลกๆหน่อยแต่ก็ต้องพูดอีกทีนะก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชลบุรีทุกคนจริงที่เขาเหมือนมีกระแสที่ดีเรียกร้องไปยังนายกวิทยาประธานสโมสรไม่อยากให้เรากลับมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชลบุรีทุกคนแหละที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่เลยที่อยากให้เรากลับมาประมาณนี้ใช่เพราะว่าตอนที่ไปเชียร์ก็ใครที่อยู่ในสนามก็จะรู้ว่าบรรยากาศตอนตะโกนเรียกชื่อพี่ตอนจบเกมที่บุรีรัมย์ใช่ไหมตั้งแต่ที่เทโลนะใช่ใช่โอ้โหแบบเกิดมาไม่เคยอ่ะแบบจนพี่เตี้ยแซวนั้นน้องแต่งตัวบอกว่ามึงดังร้อยแล้วบอกว่ามึงดังร้อยแล้วเองทั้งทีมเขาประชุมทีมจะเลิกแถวไม่ได้รอมึงอยู่คนเดียวเนี่ยใช่ใช่ตั้งแต่ในบ้านแล้วก็ที่บุรีรัมย์ด้วยเพราะผมก็ไปบุรีรัมย์มาใหม่กันอ่ะเบลเปิดปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะก็อยู่ทุกวันจันทร์ครับแล้วก็เปิด9โมงถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมหยุดทุกวันจันทร์ใช่ครับ9โมงถึง1ทุ่มนะย้ำอีกทีนึงแล้วก็การเดินทางมาใครที่มาไม่เคยมาบางแสนหรืออยู่บางแสนหรือมาบางแสนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนก็ร้านอยู่ตรงข้ามเบอร์ด็อกครับติดกับเล่าเรียนเส้นหน้าหมอโอ้โหครับตรงข้ามเบอร์ด็อกเบอร์ด็อกคืออะไรอ่ะร้านแล้วเล่าเรียนคืออะไรตรงข้ามเบอร์ด็อกติดกับเล่าเรียนแล้วเล่าเรียนคืออะไรร้านอาหารเหมือนกันครับร้านอาหารเหมือนกันพี่พูดเหมือนพี่ไม่เคยมานี่ก็คือทั้งหมดของ Moonlight Cafe and Bar นะครับก็เห็นความสวยงามของร้านไปแล้วใครที่ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมแวะมากันนะครับก็ย้ำอีกทีครับเปิด9โมงถึง1ทุ่มนะครับปิดทุกวันจันทร์นะครับก็อยู่ตรงข้างกับเบอร์ด็อกครับเสิร์ชดูครับ Google ดูง่ายๆครับเลยมอบูรพามาหน่อยก่อนลงหาดบางแสนก่อนถึงวงเวียนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเค้กขนมต่างๆมากมายไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ทีเด็ดสุดๆเลยครับคือคนชงครับมึงห้ามอินเสิร์ตนะอย่าอินเสิร์ตเด็ดขาดนะต้องให้คนดูเขาอยากมาดูด้วยตัวเองว่ามันเด็ดยังไงแล้วก็เปลี่ยนอีกนิดนึงครับผมอยากฝากนิดอันนี้เป็นความรู้สึกตัวผมเองนะใครมาเที่ยวบางแสนก็อาจจะมีร้านคาเฟ่อยู่ริมทะเลเยอะแยะหรืออาจจะกินร้านอาหารทะเลแล้วที่บรรยากาศอยู่ริมทะเลแต่ลองมาที่นี่ดูครับมันอาจจะเป็นแนวเหมือนคล้ายๆร้านคาเฟ่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นชุมชนนึงแบบที่ว่าเฉพาะคนที่รักของสะสมแบบนี้รักการถ่ายรูปอยากมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็ฝากร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่เหมือนตึกแถวที่นี่ไว้ด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับไป EP นี้เราต้องชนกันตรงนี้แล้วครับป่ะ ไม่ค่อยคือเลยมันมีคำถามอย่างนึงด้วยในคอมเมนต์เราถามว่าทำไมพี่บอลสนิทกับป้าต่ายจังดูจาก EP ที่แล้วลูกค้าอะไรอ๋อทำไมสนิทจังเหรอไอ้สนิทกันก็แล้วก็เรื่องจริงนะก็รู้จักกันมาหลายปีอ่ะอุ้ยกี่ปีแล้วอ่ะอุ้ยนานมากอ่ะน่าจะสิบได้นะก็รู้จักกับแกแล้วก็คุยกับแกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเวลาแกมาชลบุรีหรือเราไปบุรีรัมย์อะไรเงี้ยก็ต่างคนต่างแบบดูแลกันอะไรเงี้ยก็สนิทกันก็แล้วก็ลุงเนวินด้วยอะไรเงี้ยก็สนิทกันแหละแล้วทางลุงเนวินเขาสนิทกับพ่อด้วยอะไรเงี้ยเราก็เคยเห็นกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทำฟุตบอลอยู่ด้วยกันอยู่วงการเดียวกันอ่ะมันก็รู้จักกันแหละอะไรเงี้ยประมาณนี้
แต่จะให้บอกเลยว่าลึกซึ้งอะไรขนาดไหนไม่ต้องหรอกก็รู้จักกันแล้วกันมีเบอร์โทรแล้วโทรคุยกันจบสโมสรไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนี่มันความสนิทส่วนตัวไม่แน่อนาคตเราอาจจะขอนักบอลทีมเขาก็ได้พอแล้วคนอินไซด์เลยว่ะเนี่ย